วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ฐาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับเวลานี้ก็ยังพบว่าชาติตะวันตกนั้นยังคงให้การสนับสนุนยูเครนในการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นเข้าไปให้กองทัพยูเครนเพื่อใช้ต่อสู้และรับมือกับทางด้านกองทัพของรัสเซียไม่ว่าหลายครั้งนั้นเนี่ยครับกองทัพรัสเซียได้มีการตัดเส้นทางการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นรวมถึงเมื่อนำไปเก็บไว้ในคลังแสงก็ถูกโจมตีและก็ถูกทำลายไปเป็นเสียส่วนใหญ่ก็ตามนะครับในขณะที่อีกฝากฝั่งนึงที่ก่อนหน้านี้พยายามเนี่ยครับในการที่จะประสานรอยร้าวระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านยูเครนนั่นก็คือทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าการพูดคุยนั้นที่ผ่านมาก็ไม่เป็นผลนักแล้วก็ช่วงหลังมานั้นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนั้นก็ติดภารกิจในเรื่องของการเดินสายหาเสียงเพื่อที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีและก็ตอนนี้สิ้นสุดไปแล้วเอ็มมานูเอลมาครงนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีก1สมัยนะครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวเมื่อสื่อมวลชนรายงานข่าวว่าวันที่3พฤษภาคม2565ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนานกว่า2ชั่วโมงโดยนอกจากจะแสดงความยินดีในชัยชนะของมาครงแล้วปูตินนั้นได้พูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนด้วยซึ่งรวมถึงการอพยพพลเรือนในมาริอูโปลด้วยว่าได้เปิดเส้นทางมนุษยธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เนี่ยครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็บอกว่าชาติต่างๆในสหภาพยุโรปละเลยกับเรื่องที่กองกำลังความมั่นคงของยูเครนก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการระดมยิงเป็นจำนวนมากในเมืองและก็ภูมิภาคดอนบาสจนส่งผลให้พลเรือนต้องเสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วชาติตะวันตกนั้นสามารถช่วยหยุดความโหดร้ายเหล่านี้ได้ด้วยการแสดงอิทธิพลที่เหมาะสมต่อรัฐบาลยูเครนและยุติการจัดส่งอาวุธไปให้ยูเครนด้วยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังย้ำต่อถึงจุดยืนของรัสเซียว่ายังคงต้องการเปิดเจรจากับยูเครนแม้จะเห็นว่าท่าทีของยูเครนนั้นไม่มีความจริงจังในเรื่องของการเจรจาแม้แต่ครั้งเดียวในขณะที่ทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยก็นับเป็นคนที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงด้านอาหารของโลกแล้วก็เรื่องของการเจรจาเนี่ยครับมาตั้งแต่ช่วงแรกทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นก็บอกว่าการโจมตียูเครนของรัสเซียคือสาเหตุหลักที่นำมาซึ่งวิกฤตเรื่องของอาหารโลกซึ่งปูตินก็ได้โต้กลับว่าสถานการณ์ที่มันเลวร้ายลงเนี่ยสาเหตุหลักมาจากการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกนั้นเป็นผู้กระทำต่อรัสเซียแทบทั้งสิ้นสำหรับเอ็มมานูเอลมาครงนั้นนับเป็นผู้นำตะวันตกเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเจรจาโดยตรงกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในขณะเดียวกันเอ็มมานูเอลมาครงนั้นยังคงมีท่าทีจริงจังที่จะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียรวมถึงการเข้มงวดในการจำกัดพลังงานของรัสเซียให้มากยิ่งขึ้นด้วยก็รอดูนะครับความเคลื่อนไหวจากการพูดคุยตรงนี้จะนำพาไปสู่เรื่องราวที่จะทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายขึ้นหรือไม่ครับ